เทศบาลเมืองมหาสรารคามรับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อวันที่12กรกฎาคมเวลา13นาฬกาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามนายภาคินเตระพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นางพิชภัทรทีรศาสต,ตรานทน์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยสมาชิกชสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามหนางนัทยายมไทยสงผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์บรรุรพาเป็นตัวแทนรับมอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม แอลกอฮอล์และฟ้าทลายโจรจากนายสุทินพรมงคลชัยประธานสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามนายโคสิดเหล่าสุวรรณประธานหอ,อการค้ามหาสารคาม นางริศราสิริพมโชตรองเลขาธิการหอ,อการค้าและรองประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC มหาสารคามคณะกรรมการหอ,อการค้าและคณะกรรมการ YEC มหาสารคามเพื่อนำไปมอบให้นักศึกษาในระหว่างกักตัวจนครบ14วันตามมาตรการโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับรายงานมีนักศึกษาเดินทางกลับมาจากสถานที่ฝึกประสบการณ์ชีวิตในพื้นที่เสี่ยงซึ่งนักศึกษาทั้งหมดเข้ากักตัวเป็นเวลา14วันตามมาตรการด้านสาร สาธารณสุขนาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารครามโดยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลของเทศบาลเมืองมหาสารครามเพื่อร่วมช่วยเหลือและแบ่งปันของใช้ที่จำเป็นกลค,ความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นายสุทินพรมงคลชัยประธานสมาคมชาวจังหวัดมหาสารครามนายขสิทธิ์เหล่าสวัรค์ประธานหอ,อการค้ามหาสารครามนางริศราพรมโชต รองเลขาธิการหอ,อการค้าและรอ,องประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC มหาสารคามคณะกรรมการหอ,อการค้าและคณะกรรมการ YEC มหาสารคามได้เข้ามอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประกอบด้วยอาหารจำนวน16คข้าบรวมแ0 0กล่องน้ำดื่มแอลกอฮอล์ยาฟ้าทลายโจรและผ้าหม่มเพื่อมอบให้นักศึกษาที่อยู่ระหว่างกักตัวจนครบ14วันตามมาตรการ